ถ้าโยมพอเด็กเลื้อยมาตรงนี้โยมจะแก้ภาพหน่อยเอาไว้แล้วก็ออในเฟซโยมทุกคนนี่ออในเฟซของต้นเราค่อยแชร์กันเข้าวัดเลยภาพเนี่ยมันสำคัญนะค่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนแต่เลยสงสัยเหมือนกันจะไม่วัดพันเนื้อเที่ยงจะต้องมีกำลังค่ะเล่มไม่มาแล้วอยู่แค่กุดมันได้เอามาตาจกไปเอามาแล้วใช่ไหมอ๋อ
พิมพ์ไม่แล่มไม่เอาเลยเพิ่มมาอีก151แล่มใช่มาช่วยกันนะบอเจพันนี้แล้วคืนเน้นแจ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมไม่เกิดระเบียบเช่นว่าช่วงพระเทศเนี่ยเรากุยข้องใส่ทุ่งไว้ทุ่งไว้พอพระเสร็จสร้างเสร็จเราก็พอมาวางโต๊ะนั้นนะคนก็ยิบไปเราก็วางไปวางไปจนหมดผู้ใหญ่เตอะผู้ใหญ่ค่ะค่ะนี่เดี๋ยวพาไปแจ้เด็กคนละชิ้นได้อ่านชงอาจารย์นำให้แกไปก่อนเด็กมาไม่ครบรอยอะรอยนึงนะแกครูฮะไม่ครบใช่ไหมอ้าวนายครบไหมคุณป้าตาป้าหนิงดูคุณครูรายงานว่าจะมา100คนก็เลยมีคาถาแจก100ชิ้นโดยหลวงพ่อทิติเป็นผู้ผลิตและเวลาประมาณ10นาทีจะได้เริ่มทำวัดสวดมนต์แปลก็จะขอต้อนรับท่านสาธุชนผู้สนใจธรรมผู้สนใจสมาทานศีลปฏิบัติธรรมทุกท่านนักเรียนชั้นม.1
โรงเรียนวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้มาวัดกันสิ่งง่ายๆเวลาเรามาวัดหรือเข้าในเขตวัดจะต้องสำรวมระวังกายวาจาใจการสำรวมกายก็คือไม่ชกไม่ต่อยไม่ทุบไม่เตะกันการสำรวมวาจาการพูดจาต้องระมัดระวังพูดจาให้ไพเราะหรือเว้นจากการพูดหยาบก็ได้ยินบ่อยที่ผ่านมาข้างกุฏิเด็กส่วนใหญ่จะพูดคำหยาบกันเยอะบางคนก็เอาบุหรี่มาสูบก็เองที่หลังอย่ามาสูบบุหรี่ภายในเขตวัดถือว่าไม่สูบทุกคนทุกแห่งเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพไม่ดีนั้นก็เวลาเราเหยียบวัดก็ถือว่าต้องสำรวมกายวาจาและใจ นอกจากนี้การสำรวมกายเวลาขับรถคือไม่ยกล้อภายในวัดเพราะว่ายกแล้วเดี๋ยวมันหงายหลังหัวฟาดก็จะได้กลายเป็นคนนั่งกินนอนกินไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พระเคยเห็นเด็กวัยรุ่นก็มีความห่วงใหญ่ก่อนที่จะได้ทำวัดสวดมนต์เช้าได้ถวายหลวงพ่อด้วยหนังสือเล่มใหม่ยังเหลือไหมถวายพระรูปละหนึ่งเล่มถวายพระรูปละหนึ่งเล่มเล่มเก่าก็ได้เอาวางไว้ข้างหน้ารูปละหนึ่งเล่มท่านจะได้สวดด้วยเนื่องจากนี่วางอยู่นี่วางอยู่นี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 ่พาไปวางถวายพระรูปละหนึ่งเล่มเก่าก็ได้เนื้อหาเหมือนกันที่มีเล่มใหม่ก็เนื่องมาจากว่าวันตายายคราวที่แล้วมีคนมาเยอะกว่าหนังสือก็เลยพิมพ์เพิ่มให้ครบครันกันทุกคนก็ได้มาสวดมนต์อันเป็นอีกกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งของการที่เราได้มาวัดกันเบื้องต้นเป็นการเรียนรู้แบบสรุปแบบรวดเร็วนะพวกเรามาแล้วก็จะมาไหว้พระแล้วก็มีโต๊ะหมู่บูชาสิ่งแรกที่เราต้องมองก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นก็อธิบายไวๆว่าพระเศียรก็คือหมายถึงว่าหัวทั้งหมดพระเศียรมาต้องหัวพระหัวแหลมพระพุทธรูปหัวแหลมความแหลมแปลว่าปัญญาแล้วก็ตาที่หลับก็คือการมองตัวเองดังคำคมที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวไว้ว่าจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านหาข้างนอกทำไมให้ป่วยการ
ดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเผลาไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดสดที่ใครจะหามาให้ได้การจะตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆย่อมเริ่มไปจากการรู้ตัวสูเองเคยจะต้องรู้จักตัวเองว่าเรามีความสามารถด้านไหนอย่างไรมีข้อด้อยอย่างไรส่วนไหนด้อยเพิ่มเติมส่วนไหนเด่นก็เพิ่มให้เต็มที่แล้วเราจะรู้สึกตัวเองเพราะนั้นถ้ามองพระจะมามองตัวเองความหมายก็คือว่าเวลาเรามีสิ่งใดที่เป็นปัญหาในทีมในสังคมเราก็จะต้องมองว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างต่อมาหูในหูของพระพุทธรูปที่ยาวนั่นหมายความว่าเมื่อฟังแล้วพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรพิจารณาแล้วถ้าสิ่งนั้นไม่ดีปล่อยไปถ้าสิ่งไหนดีก็เก็บไว้แต่เขามีภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งคำว่า rain r-a-i-n r แปลว่า recognition แปลว่ารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรA exception ยอมรับว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเดียวกัน I มาจากคำว่า investigation แปลว่าพิจารณา N non-attachmentคือไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยไปงั้นหูของพระพุทธรูปจึงบอกให้เราฟังแล้วคิดพิจารณาแล้วก็ปล่อยไปนะไม่เก็บให้เกิดความหนักอันนี้ก็คือมารู้จักพระพุทธรูปต่อไปก็มารู้จักธูปเรามีธูป3ดอกแปลว่าบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณนะพระคุณ3อย่างถ้ากับธูป3ดอกเทียน2เล่มเล่มหนึ่งคือพระธรรมเล่มหนึ่งคือพระวินัยตัวศาสนาคือพระธรรมและพระวินัยหากนักเรียนเรียนสูงขึ้นเทียนสองเล่มอาจจะหมายถึงโลกียธรรมและโลกุตรธรรมก็ได้ตีความหมายทั้งสองประการเอาเวลาที่จุดเทียนเดี๋ยวเราก็จะเชิญท่านผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นไปจุดเทียนท่านจะจุดด้านซ้ายมือของเราแต่เป็นขวามือของพระพุทธรูปต่อไปนักเรียนก็เรียนไว้อย่างนี้ถ้าเป็นประธานเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอนาคตก็จุดเทียนแบบนี้หลังจากนั้นก็จุดธูปสามดอกแล้วก็ปักให้เป็นนิ้วมือแบบนี้แบบที่ท่านปักไว้ให้เป็นระเบียบฉะนั้นก็ต่อไปดอกไม้ในหนึ่งแจกันเช่นแจกันนี้จะมีสีเหลืองสีขาวสีเขียวรวมเอาไว้ซึ่งความหลากสีเหมือนกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหรือวัดวาอารามทุกแห่งเป็นศูนย์รวมของคนทุกคน
ทุกผิวทุกสีทุกอาชีพทุกความเชื่อมานั่งรวมกันให้เป็นระเบียบฉะนั้นเจกันหรือผ่านหมายถึงตัวระเบียบดอกไม้มาจากทั่วสารทิศมาปักลงไปในพานเดียวกันดูแล้วสวยงามนั้นเบื้องต้นนักเรียนที่น่ารักทุกคนได้สำรวมกายดีสำรวมวาจาดีเราวิชาศิลธรรมของเราก็ได้เกรด A ได้เกรด A ยังมีเล่นอยู่บ้างตกตกเต็กๆไม่ว่ากันแต่ถ้าเงียบหมดฟังดีปฏิบัติตามหมดเท่ากับ A บวกเกรดอยู่ประมาณนั้นฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นเกรด A ก็เราศึกษาให้เรียบร้อยก่อนว่ามาวัดแล้วได้อะไรได้เรียนรู้แล้วในส่วนที่1พอมาส่วนที่2วันนี้ก็จะแจกคาถาเรียนเก่งพระอาจารย์ก็จบชั้นประถมปีที่7ที่โรงเรียนวัดประสาทนิกรปี2515แต่ปีการศึกษา2514จากนั้นก็บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีเรียนบาลีแล้วก็เรียนทางโลกจบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ปริญญาโทรัฐศาสตร์ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ได้เคยท่องเที่ยวไปประชุมในระดับโลกทำไมจึงไปได้ไปประชุมที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีต่างๆนี้ก็เนื่องมาจากว่าเขาส่งจดหมายมาว่าต้องการพระไปพูดในท่ามกลางผู้นำในระดับโลกเราก็เขียนจดหมายไปเรียงความไปเขาก็พิจารณาแล้วในเรื่องที่จะขึ้นพูดบนเวทีถ้าผ่านเขาจะส่งตัวระบินมาให้แล้วก็ค่าที่พักอะไรดูแลทั้งหมดนี่คือเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรจากนั้นก็เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา22ปีเพราะฉะนั้นออกจากบ้านเกิดมาประมาณ 44-45 ปีปีนี้ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรอันเป็นสถานที่ที่เคยศึกษาเล่าเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นรุ่นน้องของโรงเรียนวัดประสาทนิกรว่าขอให้เราศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังตามสูตรที่ให้ไปคนละแผ่นนี้แล้วก็จะพูดแค่ว่าเอาตัวรอดได้ในรุ่นทั้งหมดก็มีพระอาจารย์ที่บวชอยู่ถึง52ปีเต็มตั้งแต่ออกชั้นประถมปีที่7ฉะนั้นโรงเรียนนอกจากจะสร้างผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.นายกก็ยังสร้างพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสได้ด้วยให้โรงเรียนภูมิใจมั่นใจลูกศิษย์รุ่นน้องของพระอาจารย์ทุกคนให้มีความมั่นใจว่าเรียนที่วัดประสาทนิกรสามารถเดินทางรอบโลกได้นี่ก็คือสิ่งที่รุ่นพี่จะบอกกับรุ่นน้องทุกคนว่าดีใจมากที่ได้พบน้องๆในวันนี้ฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ทำวัดสวดมนต์แปลไม่ทราบคุณลุงจิตจะเชิญท่านผู้ใดจุดเทียนในวันนี้คุณลุงยุทธใช่ไหมครับคุณผู้พันเนี่ยเอาเชิญ
ท่านผู้พันมาจากอำเภอสวีเดินทางมาไกลข้ามอำเภอมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราขอขอบคุณท่านผู้พันไว้ณโอกาสนี้ต่อจากนี้ไปลูกๆและว่ารุ่นน้องของพระอาจารย์ยกมือขึ้นพนมนะนึกถึงพระพุทธนะครับพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์บูชาพระคุณด้วยจิตอันสงบเราก็จะก้าวไปสู่เกรด A บวกต่อไปถ้าสวดได้สวดว่าเสียงตามสมควรมีหนังสือเรียบร้อยคนตาจุกเป็นห่วงก็เลยไปทำหนังสือสวยแวดมาอีก151เล่มเพื่อต้อนรับลูกๆทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรเตรียมตัวทำวัดเช้าสวดมนต์แปลเฝ้าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สืบไปเปิดหนังสือหน้าหนึ่งเลยนะตรงอรหังพร้อมกันคุณลุงถือไม้บ้างได้ อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวะตะอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดิ์ข้าตัวภะคะวะตะธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธสะภะคะวาโตปุพพะกนมการังกโรมะเสนัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังบุตตาปิตุติงกะโรมะแสงโรธโทตะตะตะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิจารณตัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโตเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริตธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความเจริญธรรมสั่งสอนสัตว์ยออิมังโลกังวะกังสัมมาระกังสัพพมะกังสัตตะมะนิงปะชังสะเทวะมนุษย์สร้างสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปะเวเตสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมภาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้รู้ตามอโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตว์ทั้งสัพยัญชนะปาริปุนังปาริตุทังพระจริยังปกาเสสิสองประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระทังอัตตะพร้อมทัปะยัจดาตามังวันตังอภิโภชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตาวังตาวันตังสิระสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าท่านธรรมยังธรรมาปิตุติงกะโรมะแสสุขโตภะคะวะตะภะคะวะตะธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันติติกรเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิกก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิกก็เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตเวทิตัพโพวินทิเป็นสิ่งที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนสังฆัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมตวังธรรมังสิรัสนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมด้วยเสียงกล้าวท่านธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมัสเสภะคะวะโตสาวะสังโฆสงสาวะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วโอชฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วสามมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปฏิบัติตรงแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสโยกาดิทาปุริสปุคคลาโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะเขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาตัดไว้ต้องรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญญาลิกรณิยมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญญาลิอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาอื่นยิ่งกว่าธัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นทาวาสกังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าเปิดไปหน้า42เปิดหนังสือหน้า42การไหว้พระที่เราได้กระทำแล้วนี้เป็นบุญแล้ว
ต่อจากนี้ไปเป็นการแผ่บุญไปยังทิศต่างๆหน้า42ท่านนามยังสัพพะปฏิทานนกาตโยพนามะเสอุลยะอิทานิกาตัสสะญาณานญาณิกาตานิเมเอสังจะภาคิโดนโตสัตตานันตะปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาโคดาวัตตาจะไม่หังมาตาปิตาตะโยเตทาเมจาปยะติตาวาอันเยมัจจตะเวริโนเกจาเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดามิดาข้อข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เห็นกันก็ดีสัตตาติทานติโลกัสสมิงเอภูมาจัตุโยนิกาปัจเจกะนะโมรังสารันตาภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุสยังเยจิมังนัปปชานันติเทวาทะยงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมัปปตัญจะปาปุญตุเอสาสาสิจตังสุภาประเหตุที่ได้ธนาส่วนบุญที่เจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเบื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนามามิสาธุสาธุอนุโมทามินักเรียนที่มาเรียนรู้การมาวันพระ8ค่ำหรือ15ค่ำวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10กิจกรรมเบื้องต้นที่เราทำคือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายคือพนมมือขึ้นด้วยวาจาสวดระลึกถึงใจระลึกถึงบัดนี้ท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานทุกคนได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในดวงใจจะคุ้มครองไม่มีความทุกโศกแต่ประการใดขั้นต่อจากนี้ไปเพื่อการศึกษาเรียกว่าเป็นขั้นสมาทานศีลการสมาทานศีลคือการทำกายให้ปกติวาจาให้ปกติใจให้ปกติด้วยการสมาทานทั้งกายวาจาใจเช่นเดียวกันที่วัดประสาทนิกรนั้นมีญาติโยมท่านสาธุชนเราเรียกคนมาวัดว่าสาธุชนแปลว่าคนดีก็จะมีการสมาทานศีลอุโบสถคือสมาทานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วก็สมาทานศีหน้าเบญจศีลแต่เพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมเพรียงก็จะให้ฝ่ายอุโบสถศีลเป็นผู้อาราธนาเมื่อให้ศีลไปถึงข้อใดเป็นศีล5ก็จะบอกเป็นศีล8ก็จะบอกฉะนั้นต่อไปนี้ขอเชิญท่านที่จะสมาทานอุโบสถศีลได้อาราธนาอุโบสถศีลพร้อมกันนะยัมปันเตติสรณเณรัตตานะอัตถังปตวนาตตังภูตตังยัมปันหันทุติยังอิมะยัมปันเตติสรณเณรัตตานะอัตถังปตวนาตตังภูตตังยัมปันตติยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุ
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะนันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อต่อไปแตกต่างกันระหว่าง5กับ8ฉะนั้นจะได้ให้สมาทานศีล8หรืออุโบสถศีลซะก่อนจากนั้นจึงสมาทานศีล5ต่อไปนี้จะนำของอุโบสถศีลก่อนอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปศีล5กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมรยามัจฉะปมาทัฏานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีล5จบลงเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านนั่งฟังด้วยการสงบต่อไปบทสัจศีลไปต่อวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลากันดะวิเลปนะดารณะบันดานะวิภูสนัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันตะวิเลปนะทารณะมันตนะวิภูสนัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะ
มหาสยนาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมังอัตถังกะสะมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุปโภสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมะเดวะอภิรักขิตงสัมมาทิยามิอิมานิอัตถะสิกขาปัฏฐานิอัจเจกังรัตตินิวังอุโปสถะสีลวะเสนะสาธุกังกัตตวะอัปมาเดนะรักขิตบายนิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยอาราธนาธรรมได้เลยกัตถานยะลีอันทิวรังอัยาจะทาทันติทะตันตาปาราชังกะชาติกาเอเสธัมมังอนุกังปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติในโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาความมั่นคงแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สืบไปพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการที่ท่านสาธุชนและเยาวชนทั้งหลายได้มาประชุมกันณธรรมศาลาวัดปราสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อจะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันธรรมัสสวนะวันธรรมัสสวนะแปลตรงตัวว่าคือวันแห่งการฟังธรรมกล่าวคือตั้งแต่สมัยอดีตกาลนานมาในสังคมเกษตรกรรมประชาชน 80-90% ทำไร่ทำนาทำสวนเป็นหลักจะทำงานกัน7วันและพอวันที่8ก็จะหยุดพักพักการพักมี2 อย่างพักกายคือหยุดงานพักใจคือหยุดครุ่นคิดอยู่กับกายวาจาใจอย่างสงบเรียกว่าพักผ่อนแล้วก็หย่อนใจเนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา
จึงช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างศาลาเพื่อการบำเพ็ญบุญเพื่อการมานอนพักจิตพักใจในวัดเราก็เลยสร้างศาลาใหญ่ๆเพราะประชาชนมีเป็นจำนวนมากต้องมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเราจึงเห็นศาลาใหญ่วัดในพระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยคือเป็นวัดของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็คือวัดวาอาราม 99% สำเร็จด้วยการบริจาคทรัพย์ของพุทธศาสนิกชนเมื่อพุทธศาสนิกชนเป็นผู้บริจาควัดเป็นผู้บริจาคเงินสร้างวัดพุทธศาสนิกชนก็จะต้องตามมาเอากำไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องมีความดีเป็นกำไรมีความสุขเป็นกำไรและความสุขที่ว่าก็คือสุขจากบุญที่เรียกว่าสุขโขปัญญัสสะอุจจโยเราจึงได้มาบำเพ็ญบุญเก็บไว้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจะไปโลกหน้าก็จะบำมีแต่บุญบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาลาทั้งหลายจึงเป็นที่บำเพ็ญบุญถ้าเรามีบุญมากตั้งแต่ตอนเป็นเวลาใกล้ตายก็จะไม่น่าตกใจนี่ก็คือที่มาของการมาฟังธรรมในวันธรรมสวนะถ้าเรามีความเคยชินอยู่กับการทำชั่วเวลาจะตายก็ตายอย่างทุกข์ทรมานดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนคนหนึ่งเขาไม่เคยที่จะตักบาตรสักหนึ่งช้อนไม่เคยถวายผลไม้สักผลไม่เคยไหว้พระสักครั้งหนึ่งแต่อาชีพของเขาทำให้เกิดความร่ำรวยโดยเขาเองนั้นก็จะนำข้าวเปลือกไปขายในชนบทแล้วก็แลกเอาลูกหมูตัวเล็กๆกลับคืนมาเลี้ยงพอเป็นหมูขุนก็จะทำหมูหันค้าขายในเมืองนั้นจนร่ำรวยอยู่ปราสาทราชวังมีคนคอยบอกว่าทำบาปแบบนี้เดี๋ยวตายก็จะลำบากเขาก็บอกว่าเขาไม่สนตอนตายขอให้ปัจจุบันรวยเป็นพอก็ไม่มีใครกล้าใกล้ไปทักไปบอกคนรวยเพราะคนรวยนั้นยิ่งถือว่าเก่งการเวลาผ่านไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ป่วยเป็นโรคกระเสาะกระแสะนอนเตียงอยู่เป็นจำหลายวันจากนั้นพระสงฆ์ซึ่งอยู่ที่วัดก็ได้ยินเสียงมาจากคฤหาสน์ของเศรษฐีนั้นเสียงดังเหมือนหมูถูกเชือดเป็นเวลา7 วันเต็มพระก็ไม่มีข่าวถ่ายทอดสดอย่างปัจจุบันนี้ก็เลยเดาไปว่าบ้านนายจุนสุกริกะนั้นน่าจะมีการฆ่าหมูกันอย่างหนักหน่วงเป็นการเลี้ยงครั้งสุดท้ายหรือเทศกาลอะไรพอจบ7 วันเสียงเงียบแล้วอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเผาศพอะไรเรียบร้อยพระก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมจึงมีเสียงดังเป็นหมูแบบนั้นมาพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าเป็นกรรมนิมิตนั่นคือนิมิตของกรรมเวลาคนใกล้ตายถ้าทำบาปเอาไว้บาปนั้นก็จะมาปรากฏต่อหน้าเพราะนั้นก็ฆ่าหมูมาเป็นหลายพันตัวพอถึงเวลาหมูมาพอถึงเวลาที่จะใกล้ตายควบคุมจิตไม่ได้เรียกว่า out of control ควบคุมไม่ได้แล้วก็เลยไอ้เรียกว่าจิตที่เก็บเอาไว้จิตใต้สำนึกที่เต็มไปด้วยหมูถึงเวลาก็ร้อง
เนี่ยลูกหลานก็พยายามมัดก็ดิ้นกระโดดลงมาไล่กัดแล้วก็ร้องหัวซุกหัวซุนประหนึ่งว่าหมูที่ถูกทุบหัวนั่นเองและพอครบ7วันชีวิตก็หาไม่ก็คือตายสนิทแล้วภิกษุทั้งหลายถามพระพุทธเจ้าว่าเขาตายไปแล้วจะไปไหนพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าลงอเวจีมหานรกคือนรกที่ลึกที่สุดเร่าร้อนที่สุดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนทำชั่วย่อมมีความทุกข์ทั้งในโลกนี้มีความทุกข์ทั้งในโลกหน้าทีนี้นี่ก็คือฝ่ายชั่วทำชั่วแล้วจะมีความทุกข์ไม่ไปวัดไปวาไม่สะสมบุญถือว่ารวยเป็นพอแล้วต่อจากนั้นเอาฝ่ายดีบ้างมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกพอถึงวันพระ8ค่ำก็จะสมาทานอุโบสถศีลและท่านก็มีข้อพิเศษวันไหนที่ท่านว่างๆจะนิมนต์พระมา10รูป20รูปมาสวดให้ฟังเช่นสวดโพชฌงค์ปริตหรือสวดธรรมจักรปปวัตตนสูตรก็แล้วแต่ถ้าสวดเสร็จแล้วก็ถวายน้ำปานะพระก็กลับวัดทีนี้อยู่มาวันนั้นท่านก็ป่วยหนักพอป่วยหนักพระก็มาเยี่ยมแล้วก็ทำสิ่งที่อุบาสกชอบคือสวดโพชฌงค์ปริตแบบพระพุทธเจ้าป่วยก็สวดโพชฌงค์ปริตพอสวดไปได้ครึ่งเดียววันนั้นแกก็พูดแบบตะโกนสุดเสียงเลยหยุด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 ก่อนตะโกนอยู่อย่างนั้นพระก็ไม่เข้าใจก็เลยหยุดสวดแล้วก็พากันกลับวัดแล้วไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมคนดีๆทำดีมาตลอดอุโบสถศีลตลอดแต่ไงเวลาใกล้จะจึงโวยวายใส่พระขนาดนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเข้าใจผิดกันแล้วในความเป็นจริงอุบาสกคนนี้ไม่เคยอิ่มด้วยธรรมะเลยแต่ในขณะนั้นก็มีราชรถจากสวรรค์มาวนเวียนกว่าได้เวลาที่จะไปเรียกว่าขึ้นสวรรค์แล้วการตายนี่เรียกว่าจุติเวลาไปเกิดใหม่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเรียกว่าโอปปาติกะก็เลยเรียกว่าท่านได้เวลาเกิดแล้วรถสวรรค์เขามารับทีนี้ท่านก็เห็นคนเดียวพระไม่เห็นเพราะพระไม่มีตาทิพย์แต่อุบาสกใกล้ตายเนี่ยมีตาทิพย์เพราะเจริญธรรมะสูงสุดแล้วก็เลยบอกว่าหยุดก่อนทำไมไม่พูดเบาๆบอกหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะมันเห็นขึ้นบนฟ้าแล้วมันสูงอ่ะพอสูงแล้วก็ต้องตะโกนหยุดก่อนหยุดก่อนพระก็เลยหยุดและภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าและพอท่านเสียชีวิตแล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ทำความดีไว้ย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเขาได้ขึ้นสวรรค์ไปกับราชรถนั้นแล้วอย่างมีความสุขอันนี้เรียกว่าการสร้างความดีก็ไปสวรรค์คนที่นิยมชั่วก็ตกนรกทีนี้พูดจบเขาบอกว่าบางคนว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากรรมย่อมทำงานตามปกติเราเชื่อไหมว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงเราเชื่อมันก็ส่องแบบนี้เราไม่เชื่อมันก็ส่องลงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็ทำงานเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ลงไม่เกี่ยวกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อในปัจจุบันนี้คนชอบพูดว่าพูดอะไรเสร็จก็บอกว่าไม่เชื่อหรือเชื่อไม่เป็นไรเข้าใจทั้งสองฝ่ายได้แต่กรรมชั่วก็ทำงานต่อไป
รรมดีก็ทำงานต่อไปเนี่ยกรรมชั่วถ้าเราทำแล้วเวลามันส่งผลให้มันจะวิปริตเนี่ยเคยเจอคนคนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่ทำการทำงานถามว่าทำไมจึงไม่ทำงานเขาก็ตอบว่าตังยังไม่หมดรอตังหมดก่อนทีนี้ให้เก็บไว้ก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องจ่ายจนหมดบาทสุดท้ายก็ขยันเดินดีถ้าเอาขยันเดินมาทำงานตังมันจะเพิ่มแต่ว่าคนมันมีบาปว่าเพิ่มตังไม่ได้มันร่าวร้อนก็ต้องจ่ายจนหมดเนี่ยต่อมาพบแล้วอัศจรรย์อันนี้ก็คือกรรมของสัตว์เพราะนั้นบางคราวเวลาที่เราดูใครมีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยมันเป็นกรรมของสัตว์เป็นกรรมของเขาเราเปลี่ยนไม่ได้คิดแทนไม่ได้จะต้องมีเมตตาอยู่ในอ้อมใจของเราและรอคอยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะสามารถที่จะไปหลุดจากบ่วงแห่งกรรมมีคนคนหนึ่งอ่อนคณิตศาสตร์แต่ว่าเขาเข้าใจเขาปวดหัวมากทุกครั้งเวลาเรียนคณิตศาสตร์เขาก็เรียนสูงแต่ว่าจะปวดหัวจะได้ศูนย์จะติดรออยู่อย่างนั้นเจอเลขนี้ไม่ได้เลยไปบวชกับอาตมาแล้วอาตมาก็ไม่คุยเรื่องคณิตศาสตร์แต่ให้สวดอิติปิโสแทนไม่พูดถึงคณิตที่ถามว่าเธอนับแล้วไม่ปวดหัวเนี่ยจะนับได้เท่าไหร่แกบอกถ้านับสิบสบายมากฉันก็บอกว่าฉันจะหาอาชีพที่ไม่ต้องนับมากได้ไหมดีครับดีอาชีพช่างภาพเพราะนับไม่เกินสามใช่ไหมหนึ่งสองซ้ำนี่ใช้คณิตศาสตร์น้อยที่สุดคืออาชีพถ่ายภาพและสุดท้ายแกไปบวชเสร็จแล้วลาสิกขาตอนนี้พบทางตัวเองถ่ายภาพทำกราฟิกทำอะไรเปลี่ยนชีวิตเลยเมื่อก่อนต้องทำบัญชีหยาบๆทำงานบริษัทแต่ตอนนี้นับแบบไม่ครบ3แต่นับไม่เกิน3ฉะนั้นนักเรียนทั้งหลายที่มาเรียนวันนี้เคยปวดหัวคณิตศาสตร์เตรียมตัวเป็นช่างภาพดีกว่านับแล้วไม่เกิน3แล้วก็นอกจากนั้นก็คือเราจะเห็นแต่คนมีรอยยิ้มเสมอนั่นก็คือเวลานับ1 2ซ้ำเนี่ยคนจะยิ้มไม่เลยส่วนใหญ่นอกจากไปถ่ายรูปศพเท่านั้นยิ้มไม่ได้แต่ถ้าเกิดศพยิ้มขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันนี่ก็คือเรียกว่าบางคราวคนก็ต้องรู้ทางมันไม่เหมือนกันกรรมเขาเจอคณิตศาสตร์ปวดหัวมากเจอคณิตศาสตร์ปวดหัวมากเอาไปทำแบบอื่นเพราะนั้นทุกคนค้นพบตัวเองให้ได้ฉะนั้นในวันนี้ก็คุยกันว่ามาวัดแล้วพวกนักศึกเรียนก็ได้เรียนรู้มีการสมาทานศีลมีการฟังธรรมแต่เนื่องจากเวลาเรามีน้อยก็เลยพูดธรรมะแค่นี้แล้วก็นัดบรรดาปู่ย่าย่าลุงป้าไปพบปฏิกุติพ่อหลวงขำประมาณ10โมงคุยธรรมะต่อในส่วนที่สงสัยเชิญทุกคนมีเก้าอี้พอแล้วบ่ายโมงถ้าใครชอบทำสมาธิไปพบกันในอุโบสถวัดประสาทนิกรเปิดทำสมาธิทุกวันเวลา13นาฬิกาประกาศให้ทราบกันทั่วโลกใครจะบินมาปฏิบัติสมาธิที่นี่ก็ได้เนี่ยเริ่มต้นเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปหรือนักเรียนคนไหนเรียนหนังสือแล้วปวดหัวมากลาครูมานั่งสมาธิเวลาบ่ายโมงก็ได้นะเอาไหนๆแจกคาถาแล้วเอาคาถาเปิดออกมาดูแล้วเดี๋ยวเราจะท่องคาถาสัก10รอบแล้วก็จบรายการทันทีการให้ท่องคาถา10รอบเป็นการเจริญภาวนาถ้าพาพวกเรานั่งสมาธิอาจจะอึดอัดเพราะวัยรุ่นชอบใช้เสียงฉะนั้นก็เราจะใช้เสียงโดยการอ่านข้อความ
โดยหลวงพ่อจะนำก่อนแล้วพวกเรารู้จังหวะก็ว่ากันเองสิบครั้งจำได้จำไม่ได้เลิกเลยทีนี้เลิกแล้วคาถานี้อย่าทิ้งเก็บใส่กระเป๋าไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวฟรีสักหนึ่งชามก็มาที่กุฏิพ่อหลวงขำท่องให้ฟังแล้วก็ยื่นใบนี้จ่ายทันทีก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแถวนี้40บาทนะถ้าคนไหนอยากกินซาลาเปาไม่รู้กี่ตังค์นะลูกหนึ่งเนี่ยก็เอามาแลกได้อีกสำหรับชุดนี้เตรียมไว้ร้อยชุดถ้าหิวมาบอกไม่มีตังค์กินขนมก็เอานำนี้มาแลกไปเพราะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ในตัวอย่าทิ้งนะอ้าวเตรียมตัวเตรียมตัวน่าจะให้จังหวะรักเรียนว่าตามรักรู้รอบรู้รอบครอบตรวจสอบขยันอดทนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าจริงจังระวังผีรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำดีทุกลมหายใจรักเรียนรักรู้รู้รอบรู้รอบคอบตรวจสอบขยันอดทนตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าจริงจังระวังผีรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำดีทุกลมหายใจต่อไปก็เธอว่าเองเลยทีนี้เอาเริ่มรอบที่ห้าแล้วไงที่ยกเนี่ยว่าใหม่รักเรียนรักเรียนรักรู้รอบครอบตรวจสอบขยันอ
10ใช่ใกล้ๆว่างั้นระวังดีและมีชอบต่อหน้าที่ทำดีทุกลมหายใจนักเรียนทำสำเร็จแล้ว10รอบพวกเธอทำได้เคล็ดลับเป็นอย่างนี้สมัยอาจารย์เรียนหนังสือป.5 ป.6 ป.7 ที่วัดประสาทนิกรคุณครูมักจะให้ท่องศัพท์สัปดาห์หนึ่งประมาณ10ศัพท์พอสุดสัปดาห์ก็จะเขียนขออภัยด้วยนั่นคืออดีตถ้าใครเขียนศัพท์ผิด1ศัพท์ก็จะตีมือ1ครั้งคุณครูให้ความเป็นธรรมโดยให้นักเรียนหาไม้เรียวมาเองหาไม้ไผ่มาเองเลือกเองทีนี้อาจารย์เป็นคนที่ขี้กลัวกลัวไม้เรียวขึ้นสมองก็เลยเดินทางมาก่อนบ้านอยู่เขาแงนเวลาถีบรถจากปากสาไปเขาแงนก็ท่องไปเรื่อยๆเพลินๆแต่พวกเธอฉลาดกว่าอาจารย์มากนักอาจารย์จะท่อง1ศัพท์108ครั้งโดยใช้ก้านมะพร้าวนั่งนับเช่นว่า elephant อย่างนี้ L-E-L-E-P-H-A-N-T 1E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง108ครั้งตกบ้านก็ไม่ลืมถ้าเราท่องแบบนี้มันฝังเลยฝังชิปแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆอย่าให้ชิปมันหายเท่านั้นเองถ้ายังมีชิปอยู่เนี่ยใช้ได้ตลอดเอาประเทศcountry country ประเทศหรือชนบทก็ว่าไป108ครั้ง school 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 โรงเรียนก็ว่าไป girl girl ก็ว่าไป108ครั้งเราเขียนได้ด้วยอ่านได้ด้วยปัจจุบันนี้อ่านก็ไปเปิดจาก Google อ่านเช่นว่าหนูจะต้องใส่เช่นว่า woman นะ W-O-M-A-N นะ woman woman หรือก็แซวว่า woman woman นั่นแหละง่ายๆวิธีการออกเสียงนะ woman woman นะก็แปลว่าผู้หญิงผู้หญิงเราก็เขียน woman ก่อนแล้วก็ถาม Google ว่าแปลว่าอะไรหรืออ่านว่าอะไรแล้วว่าตามนั้นอย่าลืมลองดู108ครั้งแต่พวกเราหัวไบรท์10ครั้งจำได้แล้วคนยุคใหม่ฉลาดกว่าคนยุคเก่า90เท่าเอาลองท่องอีก1ครั้งเชิญรักเรียนครูอาจจะไม่เห็นด้วยที่ให้สอนแบบนี้แต่นี่คือประสบการณ์เพราะเราจะมีศัพท์ที่แม่นโตขึ้นเขียนวิทยานิพนธ์เขียนรายงานแม่นมากเพราะว่าตัวสะกดจับไว้ติดอันนี้ก็แนววิธีให้รุ่นน้องว่านี่คือวิธีการเรียนที่เก่งอ้าวพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องสาธุชนผู้มาวัดในวันธรรมสวนะพี่น้องที่สดับรับฟังอยู่ทั่วโลกในอเมริกาในอังกฤษในฝรั่งเศสในเบลเยียมก็ขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นักเรียนสาธุดังๆ3ครั้งให้ลั่นโลกไปเลยเอา
ขอบคุณมากที่มาสาธุดังก้องโลกถ้าเธออยากจะติดตามรายการวันนี้ก็ไปที่เฟซวัดประสาทนิกรพอเปิดไปก็จะมีภาพอุโบสถนั่นก็คือเฟซที่เราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็ขอเรียนเชิญถวายสังฆทานเนาะกล่าวนะโมพร้อมกันแล้วคุณปู่จิตของเราจะนำถวายสังฆทานทีละวัดเจริญพรนะไปที่คุณปู่และเอียงเอียงให้เด็กเห็นเด็กด้วยก็ได้นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิปัตตานิวารานิปฏิภิกขุสังคัสสะสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสัทโนพันเตสัทโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิฆานาตุปฏิฆานาตุธัมมากังธัมมากังทีฆารัตตังทีฆารัตตังทิตายะทิตายะทายะสุกายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถวายแก่พระสงฆ์ถวายแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานเป็นสังฆทานรองเครื่องบริวารรองเครื่องบริวารคุณท่านโปรดรับคุณท่านโปรดรับอาหารหวานข้าวอาหารหวานข้าวเบญจกุศลเบญจกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่ประกาศเปล่าที่ประกาศเปล่าด้วยสัตวาจาให้ถึงญาติมิตรให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาบิดามารดาคุณครูปัญญาคุณครูปัญญาเทวาทุกตาเทวาทุกตาเดชกุศลเดชกุศลอำนาจผลทานอำนาจผลทานจงช่วยบันดาลช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงให้ข้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานแห่งสุขสำราญแห่งในอนาคตการเรื่องหน้าโน้นเถิดสาธุต่อไปก็จะได้กรวดน้ำรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยทามะนิโชติระโสยทาเววาจันตุสัพพะโรโกวินสัตตุมาเตภวัตวันทะระโยสุขิติกะโยโกภวะอติวายสเนจังวุฒฺฐาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมวัฏฐานติยุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโก
ภะลาวะตะโกวันนาวะตะโกสุขวะตะโกตุสัพพตาตุกะโรกะปะยาเวราโสกะสันตุจปัตตาวะอเนกาอันตรายะปิวินัสสันตุจเตจัสสะชัยเสตติตันังลังสติภัคคยังสุขะพลังสิริอายโนจะโภคังวุฒทียะจะยะสวะสาจะอายุจะเชวะสิทธิภวันตุเตงพลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะมานุภาเวนัสัทธาสุตติตุเตภวตุสัพพะมะกะลารักขันตุสัพพเทวตาสัพพะนุภาเวนัสัทธาสุตติภวันตุเตภะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสัทธาสุตติภวันตุเตเราไหว้พระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทังภะคะวาตาอภิวาเทวิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมนัมมัสสามิทุปัสสิภังโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมามิอายุวันโนสุขังภะลังนี่ครับนี่ก็ได้วันที่วันแรม15ค่ำวันที่2ถ้าเป็นไปได้เราก็จะมาถึงกันสัก8โมงเช้าและจะได้ตักบาตรซะก่อนอย่างคราวที่แล้วจะได้สบายสบายแถวไม่ยาวคือทำรอบเดียวนะเริ่ม8โมงก็จะใครมาถึงก็เตรียมข้าวมาตักบาตรเลยส่วนกลับนั้นก็จะทำแบบวันนี้จึงเรียนให้ทุกคนได้ทราบครับกราบอราธนานิมนต์ท่านอาจารย์ทิติได้เป็นผู้นำดูแลการเปิดปิ่นโตเมื่อพร้อมแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะไปรับการประเคนเอามอบนักเรียนให้คุณป้าหนิงพูดคุยจะจัดสรรช่วยผู้ใหญ่ขนาดไหนไงก็เชิญเข้ามาทางนี้ไหมเด็กเขาจะไปกี่คนยังไงที่เคยจัดลองดูธรรมสถานที่เจ้าทุกสามนีแล้วก็สวัสดีค่ะนะคะลุงลุงนะ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 คะกระปาพี่พี่สวัสดีค่ะลูกนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดินด้านซ้ายมือของบ้านนะคะเดินไปเลยแล้วเสร็จส่วนที่เป็นถุงอาหารที่ลูกนำมานะคะไปกินตรงนั้นเลยค่ะลูกไปได้เลยค่ะไปได้เลยนะคะด้านซ้ายมือยืนแถวต่อส่วนที่ลูกนำอาหารมาถวายพระสงฆ์นะคะด้านซ้ายนะคะเดินเลยค่ะลูกนะคะแล้วก็ขอตัวแทนนะคะลูกนักเรียน6คนนะคะยืนด้านหน้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อการที่จะถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะค่ะเชิญลูกทุกคนนะคะเข้า
แถวต่อด้านหลังเพื่อนในส่วนที่เป็นอาหารของลูกๆนะคะเอาไปมิ้งเอาไมโครโฟนเสียบด้วยจะได้แชทนี่ไม่ต้องมันเสียบแล้วมันดังมันไปทั่วเลยส่วนหนึ่งลูกๆก็เก็บเก้าอี้นะคะส่วนที่เหลือเข้าแถวนะคะลูกการถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์นะคะวันนี้วันพระหัวประสานนิกรนะคะเข้าแถวดีนะครับเรียบร้อยออกนะครับค่ะท่านผู้ลูกค้าลูกจับแค่ผ้าค่ะจับผ้าเหมือนคุณป้านะคะจับผ้าค่ะลูกจับผ้าค่ะจับผ้านะคะจับผ้าไปวัดพ่อไปวัดจันทราวาสไปวัดพระสุซี่ที่พระสุซี่ตอนนี้อายุ95แล้วถึงก็ว่าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีกทางวัตเมธานังเนี่ยที่มาในกิจจาอาสาจะคุยธรรมะนั่นแหละวัตยาละหังวัตยาละหังแพทย์ถึงกันนิพพานังนิพพานังธรรมะกันที่ธรรมะใจที่วัตธรรมะทั้งหลายมันเป็นการให้ดีสู้ดีสุดธรรมะอันดีสู้ดีสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยธรรมะแล้วเข้าใจนั่นแหละคือตัวนั้นไปเลยครับก็พยายามย้ำครับเห็นยามันเนี่ยมันเหมือนที่เจ้าของตอนบวชก็เนี่ยยึดติดยึดมาตั้งนานตัวเนี้ยเนี่ยคือปฏิบัติธรรมตัวนี้ปัจจุบันหน่อยนิดนึงนะคะคือการพัฒนาเดียวปัจจุบันการบริโภคปฏิบัติานั่งลงได้เลยค่ะนั่งลงบนพื้นได้เลยนะคะนั่งได้เลยค่ะนั่งนั่งหันหน้าไปทางโน้นนะคะนั่งหันหน้าไปทางโน้นค่ะลูกนั่งหันหน้าทางโน้นนะคะนั่งค่ะนั่งค่ะค่ะจ้านั่งลงนะคะหันหน้าทางนี้ค่ะลูกหันหน้าทางป้านะคะหันหน้าทางป้านะคะหันหน้าเลยนะคะโอเคค่ะเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากเลยนะคะค่ะนะคะนั่งหันหน้านะคะลองแยกส่วนดูไหมคะลูกผู้หญิงผู้ชายแล้วจะสวยงามไหมคะเอาขยับมาแยกมุมค่ะแถวละหกกันนะคะมาจ้ะถ้าลูกแยกซ้ายขวาผู้หญิงผู้ชายนะคะจะสวยมากเลยนะคะมุมเดียวนะคะขยับมาอีกค่ะลูกขยับมาต่อด้านนี้ค่ะมันล้นนะคะสวยมากหน้านะคะนั่งเลยค่ะลูกกระท่อมหน้าหลวงพ่อที่กุมแล้วแต่ก็ปลาตาลูกนะห้ามดูใครท่องได้แล้วนะคะมาที่วัดนะคะหากุฏพ่อหลวงพระอาจารย์ได้เลยนะคะใครท่องได้แล้วบ้างคะใครท่องได้บ้างคะปากเป่านะคะยกมือขึ้นและท่องได้เลยมีรางวัลทันทีนะคะมีรางวัลทันทีเลยนะคะลูกใครท่องได้บ้างคะโดยไม่ต้องดูแล้วนะคะใครท่องได้บ้างนะคะวันแมนโชหรือวันวูแมนโชดีคะกระลุกจ้านะคะท่องเลยนะคะในกระดาษใครเป็นผู้นำนะคะลูกคะลูกมาด้านหน้าหนึ่งคนค่ะอันนั้นเลยค่ะดูอันแล้วท่องเลยค่ะดูอันนั้นแล้วท่องเลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มเลยค่ะต้นเสียงค่ะต้นเสียงค่ะท่องเลยค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะ
พร้อมนะคะป้านับนะคะ1 2 3ยิ้มค่ะแล้วก็ท้องเลยนะคะเห็นมั้ยเป็นช่างภาพง่ายนิดเดียว1 2 3แล้วก็ยิ้มนะคะอ่ะเริ่มท้องเลยค่ะลูกท้องเลยนะคะค่ะช่วงพระคุณเจ้ารอบที่สองจ้าจะโชว์ก่อนหรือผู้ชายจะโชว์ก่อนคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยววันแมนโชว์วันแมนโชว์หรือผู้หญิงโชว์ก่อนคะใครท้องได้คะลูกตัวเล็กชื่ออะไรเอ่ยคนสวยชื่ออะไรคะใครกล้าแสดงออกบ้างเดี๋ยวมีรางวัลกันจ้ามีรางวัลกันนะจ้าขอบคุณทุกคนทั้งหมดพันกว่าคนใช่ไหมที่โรงเรียนนะที่ครูสอนจะเกษียณเนี่ยรู้ออกทางออกเงินแล้วเลี้ยงไอติมพบเจอทุกคนวันที่27มีไอติมเลี้ยงที่โรงเรียนนะคะถ้าใครจะกินไอติมสองแท่งสามแท่งสองถ้วยก็บอกรู้ไหมโรงเรียนฟรีทั้งโรงเรียนขอลูกๆผู้ชายยืนขึ้นคนนี้คะดูนะคะช่วยไม่ได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะต้องได้นี่การรู้ไหมแค่แบบเอามาโชว์เลยดิถ้ารู้ต้องได้ก็จะบอกทางเลยลูกมาลูกมาที่เลยที่ทุกข์ก็ต้องอายทุกข์เรียนที่บ้านแสดงความดีที่บ้านเชื่อมั่นในตัวเองที่เราเอาลูกผู้ชายไปทำได้แบบท่านนายกอบต.ดูนะใครทำได้ผิดถูกไม่มีปัญหาลูกไม่ได้กล้องตรงหรอกผิดได้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นชามทำไมลูกตัวเนี้ยมาเราเร็วเอาโรงเรียนวัฒนาที่กินหน้าจะกล้ารู้จักได้หรือเปล่าพวกนี้ไม่ได้เดินแต่รู้กับท้องนะคาถาตรงนี้ไม่มีกำหนดถ้ารู้มันไกลก็มากราบหลวงพ่อได้แล้วก็ท้องอันหนึ่งครั้งก๋วยเตี๋ยวลงชามตอนควรแต่ถ้าท้องไม่ห้าครั้งเลยถามรู้ราคาเท่าไรมาเอาไปดูรู้จะซื้อให้โดยที่เราเลือกเองมาถามเตี๋ยวรู้นะแต่ถ้าถุงเท้าไม่มีถุงเท้าถุงผู้รอยเท้าถุงผู้แต่ต้องท่องถุงเท้าใช่ไหมครับขอตัวแทนนะคะขอตัวแทนทั้งหมด6คนค่ะลูกขอตัวแทน6คนถวายอาหารเดี๋ยวพระชี้สูงสองนะคะยืนค่ะยืนค่ะ3คนผู้หญิงมาค่ะ6คนค่ะ6คนเร็วค่ะค่ะโชว์หน่อยนะคะค่ะยืนนะคะยืนนะคะยืนค่ะยืนห่างก่อนนะคะยืนนะคะยกวิลาถวายพระนะคะกราบพระก่อนแล้วเดินเข้ามาค่ะลูกยกขึ้นยกขึ้นนะคะแล้ววางลงนะคะสูงนิดนึงนะคะวางลงค่ะลูกวางลงยกมือไหว้ด้วยนะคะถวายพระนะคะ
นะคะกราบพระลาพระถอยหลังวัดชังพระด้านนู้นเลยนะคะเดินทางนู้นเลยค่ะลูกไม่ค่ะลูกไม่รับประทานอาหารอย่างสุขสำราญทั้งกายและใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปเถิดคุณป้านี่เตรียมตัวจัดทานนมเด็กนมแล้วหรือยังก็ขอดูแลลูกตู้ทุกคนลูกนะครับเอาของกลับไปที่ที่เมียได้ลูกที่ลูกออกมาแล้วลูกสาวที่นะครับทีมงานช่วยแกะลงนะเดี๋ยวเราจะมาหาเขาแล้วเรื่องการ